สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาออกแบบลายผ้านะครับจาก iPad กันนะครับจะเป็นลายง่ายๆนะครับแบบนี้ใช้เพียงแค่สี่เหลี่ยมเท่านั้นเองนะครับผมเอามาวางเรียงกันนะครับจัดวางให้สวยงามนะครับวิธีการทำก็ง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเรามาเปิดหน้ากระดาษกันนะครับไปที่ New Canvas นะครับแล้วก็เลือกที่ 5,000 คูณ 5,000 นะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับหน่วย10 100,000นะครับผม DPI ผมดันสุดเลยที่400นะครับจะเห็นว่าผมได้แค่17เลเยอร์เท่านั้นเองนะครับจากนั้นก็ create ไปได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นเรามาเริ่มวาดกันนะครับผมสังเกตว่าเขาจะเปิดเลเยอร์ให้เราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกแค่เป็นสีดำนะครับแล้วก็ลากลงมาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ย่อลงไปครับติ๊กเลือกเป็นฟรีฟอร์มนะครับทุกคนแล้วก็ย่อลงมาได้เลยนะครับสักประมาณนี้นะครับครึ่งนึงพอดีวิธีการอยากให้มันง่ายที่สุดก็คือให้มาครึ่งนึงของจอแบบนี้ก่อน1รอบก็ได้นะครับหลังจากนั้นค่อยกดยูนิฟอร์มแล้วก็ย่อลงมาให้มันครึ่งนึงแบบนี้นะครับผมเขาก็จะได้สเกลเป๊ะๆนั่นเองนะครับย่อลงไปอีกนะครับเล็กๆจอเล็กๆเลยนะครับสักประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ duplicate นะครับแล้วก็ลากเขาออกมาครับผมนะครับอย่าลืมมาเปิดตัว snapping นะครับเขาจะได้แบบดูดกันพอดีเห็นไหมครับมันจะมีเส้นนะครับดูดกันให้เห็นว่าตอนนี้พอดีตอนนี้กึ่งกลางแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็ duplicate ออกมานะครับผมเขาก็จะดูดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเปิดแถบ snapping นะครับผมมันจะได้เท่ากันตรงกันนะครับทุกอันนั่นเองแบบนี้ครับผมง่ายๆใช่ไหมครับเรียบร้อยขออีกอันหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นผมจะรวมร่างเลยนะครับผมดูพิเศษยกเว้นอันนี้นะครับอันแรกเราจะไม่รวมนะครับนอกนั้นเราจะรวมหมดเลยนะครับผมแบบนี้นะครับจากนั้นก็ duplicate ครับมาแล้วก็มาติ๊กเลือก flip นะครับกับขวาไปซ้ายแล้วก็ลากออกมาครับเรียบร้อยแบบนี้นั่นเองเห็นไหมครับผมจากนั้นก็จะรวมร่างนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องเหลือนะครับแล้วก็ duplicate ออกมาครับมาติ๊กเลือกให้เป็นกลับบนลงล่างนะครับผม vertical นะครับก็ลากลงมาให้มันอยู่กึ่งกลางกันพอดีแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับสวยงามจากนั้นเนี่ยผมจะรวมร่างเลยนะครับทุกคนเรียบร้อยโอเคจากนั้นก็จะขยายนะครับติ๊กเลือกตรงที่เป็นยูนิฟอร์มนะครับเขาจะได้เท่ากันทุกทิศทุกทางนะครับผมจากนั้นก็จะดูพิเคทออกมา1อันนะครับแล้วก็เอาไปวางด้านข้างนะครับเอามาวางด้านข้างแบบนี้นะครับผมวางไปเลยนะครับทับซ้อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาย่อตัวข้างในได้นะครับโอเคแบบนี้นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตย่อตัวนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมย่อลงนิดนึงนะครับแล้วก็เอามาไว้ตรงกลางนะครับประมาณนี้แหละนะครับผมหลังจากนั้นก็ขออนุญาตดูพิเศษตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกลูกศรนะครับแล้วก็มาฟลิปกลับขวาไปซ้ายนะครับลากมาฝั่งนี้เขาก็จะ snapping พอดีให้เรานะครับผมจากนั้นก็ทำการรวมร่างนะครับแล้วก็ duplicate ครับผมติ๊กลูกศรกลับบนลงล่างนะครับลากลงมาครับเรียบร้อยทีนี้เรามาดูกันนะครับตรงนี้ยังมีขีดขาวอยู่ใช่ไหมครับวิธีง่ายๆเลยนะครับทุกคนครับขยายได้เลยนะครับขยายได้เลยไม่มีปัญหาครับมาติ๊กเลือกตัวฟรีฟอร์มแล้วก็ขยายขึ้นมานิดหน่อยนิดเดียวให้มันทับเส้นแค่นั้นพอนะครับผมเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็รวมร่างได้เลยทั้งหมดนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ย่อลงไปได้เลยครับย่อลงมานะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดูพิเศษนะครับเอามาไว้ด้านข้างด้วยนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็รวมร่างได้เลยนะครับเหมือนเลเยอร์นั่นเองนะครับดูพิเศษนะครับเอาลงมาครับผมเรียบร้อยเห็นไหมครับง่ายๆ
จากนั้นก็เมิร์จเลเยอร์นะครับผมแล้วก็ย่อลงไปอีกนะครับโอเคดูพิเคทนะครับเล่ามาด้านข้างนะครับผมแล้วก็เมิร์จเลเยอร์เหมือนเดิมนะครับดูพิเคทนะครับเล่าออกมาเห็นไหมครับผมการทำลายผ้าง่ายๆนะครับแบบเบสิกนะครับใช้แค่สี่เหลี่ยมเท่านั้นเองถูกไหมครับง่ายๆนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะทำให้มันมีแถบบนแถบล่างเป็นสีดำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยผมจะใช้แค่นี้นะครับเอาเป็นลายใหญ่มาวางตรงกลางก่อนนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นอยากได้แถบข้างบนข้างล่างนะครับก็จะเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับแล้วก็ลากสีดำลงมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ติ๊กเลือกลูกศรนะครับผมกดตัวฟรีฟอร์มนะครับลากขึ้นมาได้เลยแบบนี้ครับสักประมาณนี้ก็แล้วกันย่อลงหน่อยก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับลองปรับลองเปลี่ยนดูนะครับผมจากนั้นก็มาดูพิเคทตัวนี้นะครับดูพิเคทออกมานะครับจากนั้นมาเลือกสีกันนะครับปรับให้มันเป็นสีขาวนะครับกดที่ตัว brightness เนี่ยนะครับเลือกตัวเลเยอร์นะครับแล้วก็มาลากตัว brightness ได้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับสีก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วนั่นเองนะครับลากไปเลยให้มันเป็นสีขาวนะครับผมจากนั้นก็ย่อลงไปได้เลยนะครับอย่าลืมติ๊กเลือกยูนิฟอร์มด้วยนะครับย่อลงมาเอามาอยู่ตรงนี้นะครับจะต้องอยู่เลเยอร์ข้างบนนะครับผมแล้วก็ดูพิเคทนะครับแล้วก็ลากออกมาด้านข้างโอเคหลังจากนั้นก็เมิร์จเลเยอร์นะครับติ๊กเมิร์จก็ได้นะครับผมเมิร์จดาวแบบนี้นะครับเขาก็จะรวมร่างให้เราเองนะครับถ้าขี้เกียจมาใช้มือขยุ่มนะครับแล้วก็โอเคย่อลงมาแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ดูพิเคทนะครับจากนั้นก็มาลากออกมาด้านข้างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกเมิร์จดาวได้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับลากลงมาให้มันอยู่ตรงกลางซะหน่อยเรียบร้อยเห็นไหมครับผมจากนั้นก็ทำการกรุ๊ปนะครับเสร็จแล้วก็ดูพิเคทกรุ๊ปออกมานะครับแล้วก็ลากกรุ๊ปนี้นะครับลงมาด้านล่างแบบนี้ได้เลยนะครับผมเห็นไหมครับการออกแบบลายผ้าอย่างง่ายนะครับผมง่ายมากๆเลยถูกไหมครับพวกนี้นี่เราสามารถส่งขายได้แล้วนะครับทุกคนครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถส่งไปขายพวกเว็บ print on demand ได้ด้วยนะครับอย่าง society stitch หรือจะเป็น red bubble นะครับก็ลองดูนะครับส่วนสีถ้าขาวดำมันเรียบเกินไปนะครับวิธีทำสีเพิ่มง่ายๆนะครับผมวิธีปรับสีก็ปรับง่ายๆนะครับทำได้หมดเลยนะครับผมเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับเอามาไว้เลเยอร์ล่างสุดนะครับเลเยอร์ของเราอยากให้มันมีสีสันเพิ่มเติมก็เลือกสีนะครับสมมติผมจะใช้เป็นสีชมพูก็แล้วกันนะครับชมพูดำตัดกันก็สวยงามอยู่นะครับผมหรือจะย่อเขาลงมาหน่อยนะครับเอาเป็นเฉพาะสีชมพูส่วนตรงกลางก็ได้แบบนี้นะครับง่ายๆใช่ไหมครับหรือจะใช้ชมพูแค่แถบขอบก็ได้นะครับตัวข้างในก็เหมือนกันนะครับตัวสีดำตัวนี้เรายังสามารถเปลี่ยนสีได้อีกนะครับทุกคนวิธีการเปลี่ยนสีข้างในทำยังไงถูกไหมครับง่ายมากๆนะครับเปิดขึ้นมา1เลเยอร์นะครับให้มันอยู่เลเยอร์ข้างบนของอ็อบเจกต์สีดำของเรานะครับจากนั้นเนี่ยเราเทสีอะไรก็ได้นะครับลงไปเอาลองดูเป็นสีนี้ก็แล้วกันสีเขียวนะครับเทลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทำการติ๊กเลือกเป็นตัวคลิปปิ้งนะครับผมเห็นไหมครับแผ่นสีดำของเราก็จะกลายเป็นสีเขียวแล้วถูกไหมครับวิธีเปลี่ยนสีก็ง่ายๆใช่ไหมสำหรับใครที่ชอบแบบสีสันนะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วถ้ายังไม่พอใจใช่ไหมครับมาเลือกเฉดได้อีกนะครับผมมาติ๊กเลือกที่ adjustment นะครับเลือกเป็นเลเยอร์แล้วก็มาปรับได้นะครับตรงนี้นะครับผมฮู้นะครับปรับได้เลยนะครับตามแต่ที่ชอบว่าจะชอบสีไหนนะครับเฉดอะไรนะครับเขียวแบบนี้ถ้ายังไม่เข้มก็ปรับนะครับลากตรง saturation นะครับให้มันเข้มขึ้นได้แบบนี้ถ้าเราปรับลงมันก็จะเบาบางนะครับสีก็จะเข้มขึ้นแบบนี้แล้วแต่คนชอบได้เลยอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะครับถ้าอยากจะเล่นก็ลองเล่นดูหรือจะส่งแค่เป็นขาวดำก็ได้เช่นเดียวกันครับผม
ไหมครับวิธีการทำงานอย่างง่ายนะครับเวลาเซฟขายงานเราก็เซฟเป็น JPEG ได้นะครับหรือว่าใครจะขายที่ SC นะครับ SC เนี่ยเราขายได้ทุกไฟล์เลยนะครับผมสามารถที่จะเซฟเป็น PNG SVG อะไรพวกนี้ขายได้หมดเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมง่ายๆถูกไหมครับไม่ได้ทำงานอะไรยากเลยใช่ไหมฮะมีแค่ iPad แล้วก็ Procreate สามารถวาดได้แล้วส่งขายได้แล้วนะครับวิธีการส่งงานเบื้องต้นเนี่ยเข้าไปดูกันได้นะครับในคลิปเก่าๆของผมนะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับไม่ได้ยากอะไรสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะเรียนนะครับตอนนี้ผมก็เปิดคอร์สอยู่นะครับมีทั้งตัว Procreate แล้วก็ตัว Illustrator ด้วยนะครับผมแล้วแต่สะดวกเลยนะครับใครมี iPad ก็เรียน Procreate ก็ได้ใครทำงานในคอมก็เรียน Illustrator ก็ได้นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยนอกจากจะได้เข้ากลุ่มออกแบบลายผ้าแล้วนะครับยังจะได้เข้ากลุ่มวิธีการสมัครและวิธีการขายด้วยนะครับผมถ้าสนใจยังไงก็มาเรียนด้วยกันได้นะครับผมเพื่อนๆมากมายหลายร้อยคนเลยทีเดียวครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ